幸福、oh yeah、我的小路正在迷路，爱着你的手幸福倒数，หัวใจไฟช็อตตอนที่16เจ้านายคะเป็นอะไรไม่เป็นไรนี่ก็ดึกมากแล้วขอตัวกลับก่อนนะคะได้เธอกลับไปก่อนเถอะเดินทางระวังด้วยถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะได้ค่ะ眼眶最后还是红了，心中还有好多话。都走开你进了，你不必说出，让它变成永远。เพื่อทำรายการในลิสต์ให้เสร็จเร็วที่สุดผมตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีที่สุดเราทำโปรเจกต์อันแล้วอันเล่าไม่หยุดหย่อนผมมีความเชื่อว่าการจากไปอย่างมีเกียรติน่าชื่นชมกับการทนอยู่บนโลกอย่างไร้จุดหมายนี่เป็นวิธีบอกลาโลกอย่างถูกต้องของผมคนอื่นๆคิดว่าผมเป็นคนบ้างานแต่มีแค่ผมที่รู้ดีว่าผมเพิ่งแสดงการอำลาที่ตระการตาที่สุดเสร็จสิ้นไปรางวัลจินอั้นเป็นสถานีปลายทางรายการที่100ของการแสดงครั้งนี้รางวัลจินอั้นนี่คือผู้เช่า VIP ที่น่ารักที่สุดคุณชายไอศกรีมจบสุดท้ายของชีวิตคนเราก็คงกลายเป็นเท่าฐานเหมือนมันแบบนี้นี่เรียกว่าสมบูรณ์แล้วหรอเจ้านายชีหงคิดหน่อยจะจัดงานยังไงฮะใช่ไอ้สี่ดีพี่คิดหน่อยเป็นอะไรคะมีอะไรเหรอจะเรื่องอะไรเขาอย่างไรนี่เธอไม่รู้เรื่องเหรอเขาอะไรเหรอคะประธานกู้ได้รางวัลจินอั้นแล้ว
เพิ่งได้รับแจ้งมาตอนเช้าทางบริษัทตื่นเต้นกันใหญ่เลยจริงเหรอคะก็ใช่เลยเยี่ยมเลยค่ะจ๋าเขาจะฉลองกันยังไงจริงสิลุยแล้วประธานกู้เหรอส่งข้อความมาบอกไม่ต้องไปรับจะออกไปทำธุระค่ะเอ๊ะทำอะไรกันอยู่เปิดปาร์ตี้เหรอประธานสุยประธานสุยประธานกู้ได้รางวัลจินอั้นฮะฉันบอกว่าประธานกู้ได้รางวัลจินอั้นนายอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกมีอะไรเรื่องรางวัลจินอั้นนายรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วตรงโลเคชั่นนายมาฉันจะไปหาเดี๋ยวสักพักก็จะกลับแล้วนายรออยู่นั่นล่ะคุณกู้ครับขอโทษด้วยนะครับพื้นที่ที่คุณหมายตาไว้ถูกขายไปแล้วล่ะครับขายไปแล้วเหรอครับงั้นลองดูที่อื่นแล้วกันครับแล้วเรื่องการออกแบบล่ะครับอ๋อเรื่องการออกแบบคงไม่ต้องใช้แล้วเหรอครับคุณกู้ขอโทษนะครับผมรู้สึกว่าท่าทีคุณครั้งนี้ไม่เหมือนกับคราวก่อนหรอครับครับครั้งก่อนคุณดูจริงจังและแน่วแน่มากผมยังคิดเลยว่าเราตกลงซื้อกันได้แน่นอนถึงผมจะเป็นคนขายสุสานก็เถอะแต่ผมคิดว่าการขายสุสานยิ่งน้อยก็ยิ่งดีหากมีชีวิตอยู่ได้ก็ไม่มีใครที่อยากตายหรอกครับจริงไหมล่ะครับอย่าเอาแต่คิดเรื่องหายตัวไปเหมือนกับพ่อแม่ของฉันพวกเขาก็ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ตรงนี้ตลอดไปฉันเคยเห็นแสงในตาคุณมันเป็นแสงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังหวังว่าแสงนั้นจะไม่หายไปนะคะคุณกู้ครับจะดูต่ออีกไหมครับผมขอคิดอีกหน่อยขอบคุณนะครับดีเลยครับคิดดูก่อนนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนเส้นทางดีไหมครับเปลี่ยนเลยครับถึงจะเลือกเดินทางอ้อมก็ไม่ได้สิ้นเปลืองเวลาสักนิดถึงต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นแต่ก็เชื่อว่าขอแค่ไม่หยุดก้าวเดินก็จะไปถึงจุดหมายได้หรือว่าชีวิตอาจจะมีเส้นทางอื่นให้เราเลือกเดินสถาปนิกอายุน้อยที่สุดในแวดวงสถาปัตยกรรมผู้ได้รับ3รางวัลใหญ่ประธานกู้นับแต่นี้ไปชวนสตูดิโอของเราก้าวขึ้นสู่อีกระดับใหม่แล้วยินดีด้วยครับสุดยอดมากมากเก่งมากเก่งมากเก่งขอบคุณทุกคนกลับไปทำงานกันเถอะอ้าวงงไปแล้วมึงอะไรงงอะสิไม่งงจะงงมากอะไรเป็นอะไรของเขาเลยพอแล้วทุกคนก็รู้ประธานกู้เป็นยังไงเขาเป็นคนทื่อๆไร้อารมณ์แล้วอีกอย่างเขาได้รางวัลบ่อยแล้วได้จินอันเพิ่มอีกอันนึงก็เท่านั้นนั่นสิประธานกู้มีเรื่องกลุ้มใจอะไรหรือเปล่าเขาก็เป็นงี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณรู้จักเขาดีกว่าเลิกยืนก็ได้แล้วกลับไปทำงานเถอะโอเคโอเคไปทำงานไปทำงานไปไปไปทำงานประธานสี่คะวันนี้จะให้ทำงานไหมคะ
ตอนแรกก็จะให้ทำแต่ว่ากู้ชวนมีเรื่องน่ายินดีงั้นเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนแล้วกันอ๋อค่ะงั้นฉันไปเตรียมบทไว้ก่อนนะได้เสียดายที่ตาสวยๆและมีเสน่ห์ของฉันมองทะลุใจนายไม่ได้น่าเสียดายที่หัวใจฉันทำด้วยแผงเหล็กหรือมองทะลุไม่ได้โทษทีนะพูดเถอะพูดอะไรรางวัลจินอั้นนายได้มาแล้วแล้วมีแผนอะไรต่อเมื่อได้รางวัลจินอั้นมาแล้วก็ทำตามแผนที่ฉันวางไว้ชวนเคยได้ยินสุภาษิตนี่ไว้แผนการอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าที่ผ่านมาฉันสังเกตว่าที่จริงนายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพราะงั้นในฐานะเพื่อนสนิทของนายคนที่นายรักที่สุดและคนที่รักนายจึงต้องขอเตือนนายว่าถึงเวลาเปลี่ยนแผนที่ไม่เข้าท่าของนายได้แล้วถึงแม้ฉันจะเปลี่ยนแผนแต่ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนช้าหรือเร็วมันก็ต้องเกิดยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความหวังแล้วอีกอย่างถึงนายจะไม่คิดถึงตัวเองแต่ควรคิดถึงพวกเราบ้างหรือว่านายตัดใจทอดทิ้งฉันทอดทิ้งพ่อแม่ของนายได้หรือว่านายทำใจทอดทิ้งชวนสตูดิโอกับพี่น้องที่ทุ่มเทให้นายได้ลองคิดถึงเจียงเสี่ยวหนิงถ้ายังไม่เติบโตดียังเรียนไม่จบยังไม่ทันมีครอบครัวเจ้านายสายคุณพ่ออย่างนายก็เตรียมทอดทิ้งไม่รับผิดชอบแล้วเหรอคิดดูแล้วกันยังไม่กลับอีกเหรอรอส่งเจ้านายกลับก่อนค่ะไม่ต้องหรอกฉันมีธุระฉันไปส่งนะเจ้านายคะคุณคงได้รับรางวัลจนชาชินแล้วหรือมีเรื่องอื่นที่ไม่สบายใจกันแน่คะถึงทำหน้านิ้วคิ้วขมวดทั้งวันฉันน่ะเหรอคุณส่องกระจกดูเองสิคิ้วแทบผูกเข้าด้วยกันแล้วเจ้านายคะไม่ให้ไปส่งจริงๆเหรอไม่ต้องหรอกฉันเรียกรถแล้วเธอรีบกลับไปเถอะแล้วพรุ่งนี้ล่ะเดี๋ยวบอกอีกทีค่ะเจ้านายคะถึงฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังเป็นทุกเรื่องอะไรแต่ฉันก็ยังอยากจะบอกคุณว่ายินดีด้วยค่ะเพราะถึงยังไงการที่ทำความฝันให้เป็นจริงไม่ใช่เรื่องไม่ดีว่าไหมคะแล้วถ้าความฝันกลายเป็นจริงแต่กลับไม่ดีล่ะถ้าไม่ฝันเป็นจริงแล้วถึงไม่ดีล่ะคะเพราะไม่มีเป้าหมายแล้วไงล่ะ
ไม่เห็นจะยากแค่คิดขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วค่ะเหมือนฉันไงความฝันของฉันคือได้เล่นสกีนั่นก็เป็นจริงแล้วฉันยังอยากจะเรียนหนังสือให้จบและรับปริญญาฉันยังอยากเป็นสถาปนิกที่ยอดเยี่ยมเหมือนเจ้านายนี่แหละค่ะเจ้านายที่จริงแล้วเรื่องความฝันเราโลภมากหน่อยก็ได้ถ้าเกิดตอนนี้คุณยังนึกไม่ออกฉันก็ไม่รังเกียจที่จะใช้เวลาแล้วก็พลังงานของฉันให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณเพื่อเป็นข้อมูลค่ะงั้นจะรอคำแนะนำนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเจ้านายฉันไม่ลืมแน่นอนโชเฟอร์คะรบกวนด้วยค่ะขับดีๆนะคะเจ้านายคะพรุ่งนี้เจอกันเดินทางปลอดภัยนะลูกแม่ยังไม่นอนอีกเหรอนอนไม่หลับครับโอ้มีเรื่องอะไรดีๆทำให้ลูกชายแม่นอนไม่หลับหรือเปล่าผมได้รางวัลจินอั้นแล้วจริงเหรอนี่เหล่ากู้คุณมานี่เร็วลูกได้รับรางวัลแล้วค่ะมีอะไรเร็วสิเร็วๆรางวัลอะไรจินอั้นไงคะจริงหรือเนี่ยเป็นรางวัลใหญ่ขนาดนี้ทำไมหน้าตาไม่ยิ้มแย้มเลยล่ะล้อเล่นหรือเปล่าพูดอะไรคะลูกเคยล้อเล่นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เมื่อไหร่กันนั่นก็คงไม่อยากเห็นหน้าผมคุยกันต่อเถอะพ่อครับมานี่ก่อนลูกชายเรียกคุณอยู่นะพ่อครับผมดีใจมากถึงได้มาบอกพ่อกับแม่ผมแค่อยู่ต่อหน้ากล้องแต่ยิ้มไม่ออกนะนั่นก็ไม่ต้องยิ้มฉันจำตอนเด็กๆที่แกขึ้นไปรับรางวัลได้แกก็ไม่เคยยิ้มเหมือนกันพูดอะไรของคุณคะเทียบกันได้เหรอนี่รางวัลระดับชาตินะท่านว่าคุณแก่เลอะเลือนแล้วล่ะเซียวชวนทั้งผลงานทั้งชื่อเสียงก็ได้มาพอสมควรแล้วเท่าแต่เคร่งเครียดปัญหาสุขภาพจะตามมานะแกเพิ่งอายุเท่านี้ประเดี๋ยวรางวัลมานับไม่ถ้วนแถมธุรกิจก็ประสบความสำเร็จน่าจะพอได้แล้วผมพอแล้วล่ะครับพ่อแม่พ่อกับแม่คงจะผิดหวังในตัวผมผิดหวังอะไรกันพ่อกับแม่น่ะภูมิใจในตัวลูกต่างหากล่ะหลายปีมานี้ผมไม่เคยเชื่อฟังพ่อกับแม่ไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้มีลูกไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยลูกพ่อความจริงแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาหรอกแต่พ่อแม่ชาวจีนเราก็มีข้อปฏิบัติของเราเองนั่นก็คือเมื่อลูกของเราโตแล้วเราก็พยายามจะไม่เป็นภาระให้กับลูกๆเสี่ยวชวนจำไว้นะขอแค่ลูกสบายดีพวกเราทั้งพ่อกับแม่ของลูกแล้วมีความสุขและภูมิใจในตัวลูกแค่นี้เราก็พอใจแล้วขอบคุณมากแล้วพ่อแว่นตาของผมมัวซะแล้วเสี่ยวชวนเป็นอะไรไปลูกคือว่าแค่ผมคิดถึงนะครับเราก็คิดถึงลูกเหมือนกันจ้ะหาวันหยุดให้ตัวเองได้พักบ้างนะไปพักได้แล้วผมจะหาวันหยุดยาวๆให้ตัวเองครับพ่อกับแม่ไปพักเถอะรักษาสุขภาพนะลูกก็ไปนอนเถอะThank you.
ชวนเสร็จหรือยังงานก็จะเริ่มแล้วใช้ได้เป็นงานเจงเสี่ยวหนิงรสนิยมชั้นดีไหมเจงเสี่ยวหนิงหล่อมากก็แง่ละใครเป็นคนเลือกล่ะหล่อสุดๆเลยพอแล้วเช็ดน้ำลายซะไปเถอะสถาปนิกเยอะขนาดนี้แบบนี้ต้องถ่ายไว้หน่อยอาจไม่มีโอกาสได้เห็นสถาปนิกเยอะแบบนี้อีกเลยก็ได้เจ้านายคะสถาปนิกดังๆที่มาร่วมงานครั้งนี้มีใครบ้างเหรอคะที่นั่งอยู่ทางนั้นน่ะวิลเลียมจากอังกฤษสกายกรุ๊ปจากออสเตรียหลิวลี่หมิงแล้วก็มีคนของบริษัทริชาร์ดบอนจากอเมริกาด้วยแล้วก็ผู้ชวนกับคุณผู้ช่วยลำดับต่อไปจะเป็นพิธีประกาศรางวัลจินอั้นครั้งที่6ค่ะอื่นมาดูภาพบนจอใหญ่กันค่ะดูนั่นสิคนเยอะแต่ไม่ทันที่จะมาเต็มเลยใช่ไหมล่ะขณะนี้โลกของเราเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อนทำให้มีคนในวงการนี้มากันเยอะเลยถ้าน้ำแข็งที่ละลายนำมหันตภัยมาสู่พวกเราตามสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทำให้น้ำแข็งละลายและน้ำทะเลสูงขึ้นทำลายถิ่นที่อยู่รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศของธรรมชาติซึ่งมันต้องเผชิญความอดอยากหิวโหยผู้มีเกียรติคะหัวข้อในการประกวดของเราปีนี้ก็คือปกป้องบ้านเรือนถิ่นที่อยู่อาศัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมฟื้นฟูโลกของเราค่ะประธานสี่ประธานสี่ดีหล่อมากเลยเซลล์ขึ้นอ่ะขอเริ่มการประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการค่ะรางวัลแรกที่ประกาศคือรางวัลผลงานตลอดชีวิตเราขอเรียนเชิญผู้ชนะรางวัลนี้ค่ะเชิญคุณจิโน่บิลลี่เวียค่ะเรียนเชิญค่ะยินดีด้วยขอบคุณผมรู้สึกดีใจมากสำหรับรางวัลนี้และขอบคุณที่ท่านทำให้มีวันนี้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะต่อไปเป็นการประกาศรางวัลที่สำคัญที่สุดของค่ำคืนนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศออกแบบประจำปีเราขอเรียนเชิญผู้ประกาศรางวัลจินอั้นของเราประธานมูลนิธิการออกแบบคุณเจมส์เมย์มาประกาศรางวัลค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ
เพราะว่าจิตอันของเรานั้นเน้นการส่งเสริมและค้นหาบรรดาสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มากความสามารถขณะนี้รางวัลจินอันของเราดำเนินมาถึง6ปีแล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติกับการค้นพบผลงานและสถาปนิกที่น่าประทับใจอย่างยิ่งในวงการออกแบบคืนนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศว่าผู้ชนะคือมิสเตอร์กู้ชวนจากชวนวิทยาตบมือก่อนขอบคุณครับเป็นไงล่ะการเลือกผู้ชายของฉันดีใช่ไหมประธานสิเหมือนตัวเองนะคะอย่าพูดสิอย่าเด็กมากปล่อยให้แสงออกแบบรางวัลจินอั้นประจำปี2020สวัสดีครับผมกู้ชวนผมอยากให้สถาปนิกชาวจีนอย่าเน้นแต่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นจีนเพื่อดึงดูดสายตาคนทั่วโลกจะหยุดลงเพียงแค่สัญลักษณ์ภายนอกผมอยากให้คุณแสดงออกถึงภูมิปัญญาและแนวคิดบนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของเราตลอด10ปีที่ผ่านมาสถาปนิกชาวจีนจะเรียนรู้ชาติตะวันตกหยิบเอางานของพวกเขามาเป็นต้นแบบทั้งการจัดระเบียบการก่อสร้างและการวางผังเมืองแม้ว่าเราจะศึกษาและใช้แนวคิดแบบตะวันตกแต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้กลับประสบความสำเร็จในบ้านเรายิ่งกว่าทางตะวันตกในขณะนี้พวกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทุกคนตระหนักถึงปัญหาเดียวกันนั่นคือการปรับความทันสมัยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ประเทศจีนของเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าหลงใหลซึ่งถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันระหว่างการศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์มากมายที่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมทั่วโลกเมื่อพูดถึงการออกแบบของจีนผมอยากให้ทุกท่านอย่ามองการออกแบบเพียงด้านภูมิศาสตร์แต่ให้มองการออกแบบในมุมมองของวัฒนธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนของเราการออกแบบของจีนจะยังคงส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้กับสังคมของเราต่อไปขณะที่สถาปัตยกรรมก็เริ่มโดดเด่นและเป็นรูปแบบมากขึ้นในอนาคตแนวความคิดและความต้องการวัฒนธรรมใหม่จะก่อให้เกิดสิ่งก่อสร้างหลากหลายรูปแบบครับขอบคุณครับยี่ห้อที่สุดเลย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 การได้รับรางวัลสำคัญในค่ำคืนนี้เท่ากับคุณประสบความสำเร็จทุกรายการแล้วในอนาคตยังมีแผนใหม่ๆที่จะแบ่งปันกับเราและเพื่อนๆตรงนี้ไหมคะแผนใหม่เหรอครับตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดเลยตอนนี้ผมกำลังรอเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตของผมอยู่
ขอขอบคุณคุณกู้ชวนสำหรับสุนทรพจน์ที่ยอดเยี่ยมค่ะยินดีด้วยนะคะรักเลยจับไหลเห็นกันหรือเปล่าตอนที่ประธานกู้กำลังพูดอยู่สายตามองอยู่ที่เจียงเสี่ยวหนิงใช่ๆก็เห็นตอนพูดถึงแผนในอนาคตทำไมก็ต้องมองเจียงเสี่ยวหนิงด้วยอ่ะหรืออะไรใช่ไหมใช่ไหมกี่เหมือนกันไหมนี่ทำอะไรกันประสานเสียงเหรอเดี๋ยวนะพวกทะยาศีซัวพูดกันได้ไหมเจ้านายอยากให้กำลังใจพูดช่วยแค่เล็กๆน้อยๆเองก็ปกติไม่ใช่เหรอมันไม่ปกติเหรอเดี๋ยวนะพวกเธอรู้ไหมว่านี่เรียกว่าอะไรนี่เรียกการสืบทอดความหวังในอนาคตกับคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่มันใช่ไหมนะดูพี่ม่านหลินกับอาจารย์เฉิงก็อายุน้อยเหมือนกันทำไมไม่เห็นเขาช่างเปรียบซูม่านหลินกับอาจารย์เฉิงน่ะพวกเขาเก่งกันอยู่แล้วโอ้พี่ขายก็จริงจังมากไปหน่อยมั้งไม่ตกกับปีนะเนี่ยฉันไม่เคยขึ้นเวทีรับรางวัลสักครั้งเลยจบขอบคุณครับประธานกู้ที่คุณพูดสร้างแรงบันดาลใจได้มากเลยค่ะเราปรบมือให้คุณตลอดเลยชวนเยี่ยมมากๆไปเถอะไปงานเลี้ยงฉลองกันฉันบอกให้พนักงานไปรอที่ร้านกันก่อนแล้วพวกนายไปเถอะประธานกู้เขาเป็นอะไรช่างเถอะปล่อยเขาไปเราไปหาทุกคนกันดีกว่าเจ้านายคะฉันไม่รู้ว่าไปจัดเลี้ยงกันที่ไหนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโทรถามประธานสุฉันไม่ไปหรอกแล้วจะไปไหนคะลองหาที่เงียบๆแล้วกันค่ะหรือยังยังค่ะงั้นโทรถามดูเจ้านายคะคุณว่าที่นี่พอใช้ได้ไหมคะก็พอได้เงียบสงบดีเหมาะกับการคิดอะไรหน่อยแถมยังเหมาะกับสารภาพรักเหมาะกับอะไรไม่มีอะไรค่ะเจียงเสี่ยวหนิงเธอกล้าหาญมาตลอดไม่ใช่เหรอโอกาสแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ก็เหมาะดีไม่ใช่เหรอตอนนี้ทำไมถึงเกิดขี้ขลาดขึ้นมาล่ะเธอต้องการเดินหน้าเข้าหาความรักไม่ใช่เหรอเจ้านายคะแผนในอนาคตของคุณมีฉันอยู่ได้ไหมเพราะว่าฉันชอบคุณค่ะฉันรู้ว่าอาจ
จะเร็วไปหน่อยแต่สำหรับเรื่องนี้ฉันคิดแล้วคิดอีกค่ะเพราะคุณสมบัติของฉันยังไม่เหมาะสมกับคุณแต่ในฐานะเพื่อนหรือว่าพนักงานฉันชื่นชมคุณมาตลอดฉันตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจทำงานพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อลดระยะห่างของเราให้ได้การเห็นคุณทุกวันเป็นแรงกระตุ้นเดียวของฉันฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงตอนนี้สับสนไปหมดอยากบอกว่าเธอชอบฉันเหรอฉันไม่ได้จะบังคับให้คุณตอบกลับฉันแค่รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณไม่ต้องตอบฉันก็ได้ค่ะฉันคิดอะไรเลอะเทอะไปหมดคิดจนสับสนจนบอกไม่ถูกเพราะงั้นจินเสี่ยวหนิงตั้งใจทำงานให้ดีเถอะยังมีบางเรื่องที่ฉันยังต้องคิดอีกเอาไว้ฉันคิดดีแล้วจะคุยอีกทีตั้งแต่เธอมาทำงานที่นี่ที่เธอตั้งใจฉันก็มองเห็นแล้วความดีที่เธอทำฉันก็เห็นเหมือนกันกินทุกตนกลับแล้วเหรอลายโถเอ้ยอย่าเบียดสิมันร้อนหนูอยากกอดอาน่ะเป็นอะไรทำงานเหนื่อยไปเหรอทำงานไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าเหมือนหนูทำเรื่องโง่ๆลงไปเป็นไปได้ไงนิ้งๆของเราฉลาดที่สุดใช่ไหมยายเด็กฉลาดเธอเก่งที่สุดแล้วแล้วถ้าหากทำผิดพลาดอะไรไปก็แค่ลบทิ้งแล้วเริ่มใหม่ก็จบเนาะไม่ใช่ว่าจะลบทิ้งได้ทุกเรื่องนะคะหนูดันทะเลาะทะล่าไม่รู้จักเหตุผลชอบคิดเองเองเพราะหนูคนเดียวถูกเอ้ยงั้นเอางี้ไหมเราก็เปลี่ยนงานใหม่ซะเลยถึงเจ้านายของเธอจะดีกับเธอก็จริงแต่ดูสภาพเธอตอนนี้สิเทียบกับตอนที่เธอทำงานพาร์ทไทม์ยังเหนื่อยกว่านี้ตั้งเยอะไม่เห็นจะเป็นไรนี่หนูไม่เปลี่ยนค่ะเว้นแต่เจ้านายจะไล่ออกหนูยังอยากเป็นสถาปนิกไม่เปลี่ยนหรอกอ๋อที่ทำเพราะอยากเป็นสถาปนิกเลยไม่ออกใช่ไหมเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะอาคะหนูไปอาบน้ำก่อนนะไม่ต้องห่วงค่ะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานพักผ่อนนะคะยายเด็กนี่ก็เป็นซะแบบนี้เรื่องไม่ดีไม่พูดเรื่องดีๆก็เราไม่ยอมหยุดเพราะเรื่องไม่ดีแล้วเก็บเงียบนั่นเพราะหนูจัดการได้ไงหนูไปอาบน้ำนะมีอะไรก็คุยกับอานะค่ะกินต
ขอให้คำอธิษฐานของเธอเป็นจริงทั้งหมดเยียงเซียวหนิงขอให้คำอธิษฐานของเธอเป็นจริงทั้งหมดงานนะหรือไม่ก็ลาออกเจียงเซียวหนิงตั้งใจทำงานนะหรือไม่ก็ลาออกคุณกู้ใช่ไหมคะต้องการคนขับรถใช่ไหมถ้าอยากได้ฉันยกให้ค่ะนี่เล่มสุดท้ายแล้วประธานกู้ลูกระนาดรองด้วยค่ะประธานกู้คะขอให้แข็งแรงมีความสุขฉันชอบเจ้านายคนนี้มากแล้วก็ชอบบริษัทนี้มากด้วยฉันต้องตั้งใจทำงานแน่ค่ะเพราะว่าฉันชอบคุณค่ะหากมีเด็กคนหนึ่งมีชีวิตมืดมนมานานนับสิบปีสำหรับเขาแล้วความสิ้นหวังเป็นเรื่องปกติเขาไม่มีความกลัวหรือกังวลเรื่องใดๆแต่หากเขากลับสู่แสงสว่างอีกครั้งเขาก็คงไม่สามารถกลับสู่วันที่มืดมิดได้อีกเพราะงั้นเจียงเสี่ยวหนิงไม่ใช่ฉันไม่อยากฟังเธอแต่ว่าตอนนี้คนที่จะใช้ชีวิตปกติแทบไม่ได้อย่างฉันไม่กล้าฟังตั้งหาก